ภรพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปเราดูกันก่อนเลยนะครับถือว่าคลายความกังวลอย่างต่อเน,นื่องครับหลังจากที่ทางรัฐบาลอังกฤษนั้นมีการถอนเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้มาตรการทางการคลังซึ่งอาจจะเป็นบ่อกเกิดของเงินเฟ้อให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นและจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อค่างเงินดอลลาร์นั่นเองครับวันนี้เองนะครับทางคุณลิตรัสซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยเธอออกมาแสดงคำขอโทษเองเลยนะฮะกับความผิดพลาดที่ได้มีการประกาศมาตรการลดภาษีวงเงินกว่า4 5 0 0 0ล้านปอนด์ ซึ่งก็เป็นการสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดเงินทั่วโลกนะฮะแล้วก็เป็นการบันทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนคะแนนนิยมของเธอในลดลงอย่างมากทีเดียวนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเธอยังคงยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตําแหน่งนอกจากนี้เองนะครับตลาดหุ้นในยุโรปยังไรแรงส่งนะครับจากตลาดหุ้นสหรัฐ ที่ผลประกอบการ Bank of a ฟอเมริกาผลดำเนินงานออกมาดีนะครับแล้วก็ถือว่าแนวโน้มการคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อรับรู้ข่าวสารกันไปหมดแล้วนะฮะทำให้วันนี้เองตลาดหุ้นทั้ง3าประดานหลักของยุโรปนะครับ CAC 40เปิดมาก็บวกมาได้ร้อยละ0.97ครับด a ซของเยอรมนีนะครับบวกมาร้อยละ0.95แล้วก็ f ฟซี่ร้ของอังกฤษนะครับยังบวกต่อเนื่องที่ร้อยละ0.67ครับ มาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นเอเชียครับวันนี้ส่วนใหญ่ปิดทําการไปในแดนบวกได้ครับโดยได้รับแรงหนุนนะครับจากการพุ่งขึ้นมาของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นอกจากนี้นะครับยังได้แรงหนุนจากเรื่องของนโยบายนะครับอังกฤษที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยล่าสุดนะครับตอนนี้ต้องจับตากันครับกับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศนะครับเลื่อนการประกาศตัวเลข GDP และตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสาคัญในสัปดาห์นี้ออกไปส่วนหนึ่งนะครับตลาดก็มองว่าเป็นผลมาจากเป็นช่วงของการประชุมใหญ่พักคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับ ก็เลยอยากจะเลื่อนไปประกาศหลังจากที่มีการประชุมก่อนโดยเบื้องต้นนะครับสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างชาติคาดว่าเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสน,นี้จะขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ3.4ส่นะครับส่งผลทาให้ครับวันนี้ตลาดหุ้นของจีนครับเซี่ยงไฮ้คอมบรสิตเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆปรับตัวลงไปร้อยละ0.13ขณะที่ห่างเสียงของฮ่องกงนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้บวกขึ้นมาร้อยละ1น2องครับส่วดัชนีนิกเกอ2 2อาของญี่ปุ่นนะครับวันนี้บวกขึ้นมาร้อยละลแนึน่อง ตอนนี้นะครับเงินเยนอ่อนค่ามาเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามาถึงรอบต่ำสุดนะครับประมาณ32ปีเลยทีเดียวครับมาดูกันต่อนะครับกับดัชนีตลาดหุ้นของสิงคโปร์บ้างครับเทรดไทมส์ของสิงคโปร์ครับวันนี้ดัชนีปรับตัวบวกขึ้นไปร้อยละ0.34คอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมาร้อยละ1.36และเวทไต,ต้หวันนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ1.2 2ครับ มาดูบรรยากาศภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เรากังวลกันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้เริ่มคลายความกังวลกันไปแล้วปัจจัยผลักดันหุ้นไทยวันนี้ให้ขึ้นแรงนะครับมาจาก2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกปัจจัยจากต่างประเทศขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหลังจากที่อังกฤษมีการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปส่วนปัจจัยภายในประเทศต้องยอมรับนะครับว่าแรงซื้อหนาแน่นจริงๆครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับมีการเก็งกำไรผลประกอบการไตรามาสสามที่น่าจะออกมาดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการประกาศวันนนนนีี้รรัท่าาองยมต พูดถึงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีอย่างที่คุณปั๊บได้บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคขึ้นนําตลาดมาทีเดียวครับมาดูในเชิงตัวเลขน,นะครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้บวกมาแรงกว่า18.96จุดได้วยกันปิดที่1590จุดนะครับตัวเลขสวยทีเดียวฮะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ63,765ล้านบาทและอย่างที่บอกไปครับแรงเก็งกำไร5หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นหุ้้นนนนที่คาาาาาาดหวรรววััาาััังงงอิสรรรรรบบใเชกกกกปตตขึมมจภฐ หลังจากนี้ครับส p พอขึ้นมาแรงนะครับร้อยละ2.63นะครับแล้วก็เอคาดหวังเรื่องการท่องเที่ยวการกระตุ้นจากทางภาครัฐเพิ่มเติมจากการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นและการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับบวกขึ้นมาแรงกว่าร้อยละ2.49เช่นกันแล้วก็มีนะครับคลายความกังวลในเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวในยุโรปด้วยคาดหวังการท่องเที่ยวในประเทศด้วยวันนี้บวกมาแรงนะครับร้อยละ7.14ครับ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ mai นะครับการเกณง์กำไรพุ้นกลางหุ้นเล็กวันนี้บวกแรงเช่นกันนะครับกว่าร้อยละหทีเดียวครับปิดที่642จุดนะครับบวกมาเป็นจุดที่1 0 5จุดจุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นทีเดียวครับ5,839ล้านบาทครับมาดูกันต่อรับที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์มีการเคลื่อนไหวที่อ่อนค่าลงไปนะครับแต่ก็ตามวันนี้ราคารคําก็ปรับตัวลงมาด้วยครับ มมาจากความกังวลสําคัญนะครับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐโดยรองผู้อำนวยการของ IMF อนะครับออกมาเตือนว่าอัตราตรเงินเฟอ้อของสหรัฐต,ตอนนี้นะครับยังคงอยู่ในระดับสูงทําให้ธนาคารกลางสหรัฐนะครับยังคงต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปราคาทองคําตอนที่ซื้อขายกันในบ่ายวันนี้ก็เลยปรับตัวลงมานะครับล่าสุดซื้อขายกันอยู่ที่1,658ดอลลาร์ต่อทรอัลส์ครับติดลบไปร้อยละ ส่วนทิศทางของราคาน้ํามันครับราคาน้ํามันซื้อขายอยู่ในกรอบแคบครับหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงไปแม้ว่าความกังวลนะครับเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นมาจะส่งผลกดดันทําให้เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ตามล่าสุดราคานมนดิบ wti ซื้อขายอยู่ที่85ดสอลลาร์นะครับส่วน Brent เกบดอลลาร์ต่อบเรลบวกขึ้นมาร้อยละ0.6ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ tnn รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ช่อง16ครับ